บรรพบุรุษของเขาเรียกว่าวันศาสตร์จีนถือเป็นประเพณีนิยมของคนโบราณมาจนบัดนี้ โดยเฉพาะท่านพุทธศาสนิกชนและอุบาสกบาทิกาทั้งหลายก็ใครทำสัมมาปฏิบัติหน้าที่วันพระก็วันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมจึงเรียกว่าวันพระแต่เราชาวพุทธทั้งหลายทอดทิ้งวันพระไปมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าวันพระ ต้องมานั่งในวัดทุกวันเฉพาะวันพระแต่วันพระเรานับพบพระทำจิตใจเป็นพระสักวันหนึ่งและเราปฏิบัติกรรมฐานเพื่อสำรวจกวดกราตัวเองว่าในรอบสัปดาห์นั้นเราทำผิดถูกอะไรมาบ้างอะไรจะได้กำไรบ้างจะขาดทุนประการใดเราจะได้มาคำนวณพิจารณาตนหนึ่งสัปดาห์ต่อวันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากไม่ใช่น้อยแต่เราก็ไม่สามารถจะพิจารณาตนและพิจารณาต่อไปในหลักธรรมนี้ได้คนเราจึงได้ทิ้งความดีซะมากเราไปสร้างความไม่ดีไว้ในตัวเองก็มากแต่น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้สำรวจกวดกล้าให้ประเมินผลและวิจัยตนให้ได้ทองแท้แน่นอนว่าอะไรจะขาดทุนหรือได้กำไรค้าขายก็ต้องการกำไรชีวิตเราเกิดมาก็ต้องการกำไรชีวิตบ้างอย่าขาดชีวิตขาดกำไรชีวิตไปซะเปล่าประเสริฐประโยชน์แต่ประการใดก็ขอเจริญพรอย่างนั้นวันนี้เป็นวันทำสวนะเรามาหากำไรชีวิตกันสักหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเดี๋ยวนี้เรายุคใหม่สมัยนี้เทคโนโลยีทอดทิ้งความดีในวันพระเลยวันพระก็ไม่ทราบว่าทำอะไรท่านจะอยู่บ้านหรือในสำนักงานอะไรถือว่าวันพระทำใจให้ประเสริฐสักเวลาหนึ่งทำใจให้สบายทำใจให้สงบปฏิบัติธรรมในวันนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามีวิธีปฏิบัติแล้วหรืออย่างเราเข้าใจชีวิตเราหรือไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่รู้วิธีปฏิบัติมันอาจจะผิดเราอาจจะเดินไม่ถูกทางเราอาจจะหลงทางคนที่ไม่หลงทางคนรู้จักทางเนี่ยจะได้กำไรชีวิตคนที่หลงทางคนไม่รู้จักหนทางจะขาดทุนนะขาดทุนมากไปไม่ถูกต้องแล้วมันจะเสียเวลาในโลกมนุษย์ไปไม่ใช่น้อยเสียเวลามากท่านอย่าให้มันเสียเวลาชีวิตของท่านอย่าขาดทุนในชีวิตเลยอาตมาพูดมาทุกครั้งเวลาเป็นหนึ่งในโลกเหมือนกันหมดไม่ลักลันเสมอเหมือนกันไม่อคติกับใครคือเวลาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาวินาทีเดียวนั้นให้คุ้มค่ากว่ากันตรงนั้นเนี่ยเป็นบทที่จะต้องคิดแล้วเราจะใช้เวลาแม้แต่วินาทีนี้วินาทีเดียวมันได้ประโยชน์และคุ้มค่ากว่ากันบางคนไปช้อปปิ้งบางคนไปเที่ยวบางคนดูหนังสือบางคนไปสร้างความดีบางคนไปปฏิบัติกรรมฐานบางคนก็ไปโน่นพัทยาหัวหินบางคนก็ไปฮ่องกงสิงคโปร์ไปเที่ยวแล้วกลับมานั่นแหละเวลานั้นมันแตกต่างกันอย่างที่สร้างความดีกับไม่ได้สร้างความดีวินาทีเดียวเท่านั้นมันได้ผลได้กำไรแตกต่างกันไปมากบางคนอยู่เฉยๆจะอะไรหรือปล่อยทิ้งเวลาไปซะเปล่าหายใจเข้าออกทิ้งไปเฉยๆน่าจะมีสติในลมหายใจมีปัญญาในลมหายใจบ้างเปล่าเลยทิ้งไปเหมือนไขน้ำประปาทิ้งไปเปล่าไม่ได้มาลดต้นไม้เลยมันไม่ได้เอามาอาบไม่ได้เอามารับทานมันก็เสียไปเปล่าใช่หรือไม่ประการใดท่านโปรดพิจารณาตรงนี้เนี่ยตรงนั้นแหละท่านจะได้ผลว่าท่านมีคุณค่าประการใด
วันนี้ก็จะชี้แจงแสดงบรรยายถึงเหตุผลประกรรมฐานปฏิบัติแล้วมันได้ตรงไหนที่ท่านไม่เข้าใจปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายโปรดติดตามฟังสืบไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณโอกาสบัดนี้ ตอนนี้ไปท่านใจฟังคติธรรมกรรมฐานเราเกิดมาเนี่ยชีวิตท่านมีค่าไหมคนที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะชีวิตเขาจะมีค่าเวลาเขาถึงจะมีประโยชน์ใช้ประโยชน์ต่อเวลาท่านอุบาสกปฏิกาทั้งหลายเอ๋ยคำว่าสติปัญญามีด้วยกันทุกคนมีมานานแล้วมีท่านผู้ใดใครที่ไหนบ้างไหมจะใช้สติปัญญาแม้แต่น้อยไม่ค่อยมีใครใช้ปัญญากระทั่งที่สติปัญญามีกับตัวท่านแล้วไม่มีโอกาสจะใช้สติปัญญาของท่านบางทุลีประการใดการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องคลึกและโง่เง่าเต่าตนท่านต้องการให้การกระทำท่านดีไหมต้องการให้ฐานะดีไหมต้องการให้ท่านรุ่งเรืองไหมต้องการให้จิตมั่นคงไหมต้องการให้ท่านมีปัญญาไหมต้องการจะแก้ปัญหาในสังคมไหมตรงนี้ไม่มีใครคิดแล้วอยู่ไปตามฤทธิ์เดชเดชาอนุภาพของตนสังกตายกันอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นหรือประการใดท่านอาจจะไม่ได้คิดข้อนี้ไปก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาสอนให้เรียนหนังสือสอนให้หาวิชาความรู้แสวงหาวิชาใส่ต้นแสวงความรู้มาแก้ปัญหาจากการปฏิบัติธรรมสอนตรงนั้นไม่จะสอนให้มานั่งบวชชีพราหมณ์ไปสวรรค์นิพพานตรงนี้ท่านสอนเหมือนกันแต่เอาไว้ปลายทางโน้นแต่เบื้องต้นของชีวิตนี่ควรจะขึ้นตรงไหนก่อนควรจะออกแขกด้วยเรื่องอะไรก่อนควรจะดำเนินงานวิถีชีวิตประการใดพระพุทธเจ้าสอนทุกประการสอนให้มีความเข้าใจแต่เราเสียกไม่เอาไปเอานอกคำสอนล้านเรื่องเลี่ยมเวลาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของท่านได้แน่นอนที่สุดแล้วท่านจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาเพราะว่าชีวิตของคนนี้คนเนี้ยคือคนเนี่ยคือปัญหาสร้างแต่ปัญหาตลอดเลยการไม่มีที่จะแก้ปัญหาแต่ประการใดการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นการแก้ปัญหาเป็นการสู้ปัญหาและก็แก้ปัญหาอย่าทิ้งปัญหาอย่าหนีปัญหาตรงนั้นถึงจะถูกต้องไม่ใช่เข้าวัดนี้ออกวัดโน้นไปทัววัดโน้นไปกันหลามไปหมดและมาอย่าอะไรกลับมาเสียเงินเสียทองไปเปล่าประชดจากประโยชน์ไปบวชชีพราหมณ์แต่ที่นี่วัดนี้ไม่ใช่ชีพราหมณ์เนี่ยมาบวชถึงให้ถึงใจบวชจึงให้ถึงใจได้รัตนตรายึดเหนี่ยวทางใจจิตตัวท่านไปเป็นการเพียงพอในการบวชโยมจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายไม่สำคัญผู้หญิงสามารถจะปฏิบัติกรรมฐานบวชแทนคุณบิดามารดาได้ดีกว่าเชื่อบางคนที่หนุ่มเหลืองห่มเหลืองแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ปฏิบัติอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันในเวลาอย่างนั้นโยมเป็นผู้หญิงก็ทดแทนคุณแม่คุณพ่อได้ข้าวป้อนน้ำนมได้ถ้าปฏิบัติกรรมฐานจะได้รู้เหตุการณ์ของชีวิตจะได้มีบุพการีกตัญญูถึงเวทิตาสัพจะระลึกชาติของตัวเองตรงนั้นได้แน่นอนที่สุดไม่มีอะไรแปรผันและเปลี่ยนแปลงจะประการใดแต่ไม่มีใครทำไปทัวร์บุญกันเยอะถอดกระถิ่นบ้างถอดประปาสังไหวสังฆทานกันเอาเงินไปให้คนโน้นไปให้คนนี้ก็ดีถูกต้องแต่ควรจะเป็นบุญสงเคราะห์ตัวเองก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองค่อยไปช่วยคนอื่นต่อไปพูดมานานแล้วไม่มีใครสนข้อนี้ไม่มีใครเข้าใจแก่ประการใดตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่เราทำไมหนอเราไม่ช่วยตัวเองล่ะขอฝากท่านทั้งหลายถ้าท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านจะช่วยตัวเองได้แน่แล้วท่านจะพึ่งตัวเองได้ท่านจะสอนตัวเองได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปหาพระที่วัดไหนอีก
พระของเรามีประจำบ้านอยู่แล้วคือพระพ่อพระแม่บิดรมารดาเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกมีครบถ้วนกระบวนการในบ้านของท่านแต่ท่านตีความหมายผิดไปหาพระในถ้ำไปหาพระในเหวไปหาพระวัดโน้นเก่งอย่างโน้นเครื่องรางของขลังท่านจะผิดหวังอย่างน่าเสียดายขอฝากท่านไว้จะผิดหวังไปหาพระลงหน้าหน้าทองขนาดปัญญาโทเอกไปลงหน้าหน้าทองให้พระเป่าหัวลดน้ำมนต์น่าจะลดโดยตนเองขอฝากไว้พระพุทธเจ้าไม่สอนจุดนั้นนะท่านจะผิดหวังอย่างน่าเสียดายท่านจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างถ้าพูดถึงคนโตๆผู้ใหญ่ก็เรียกว่าสอนอริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสอนตรงนั้นแต่พูดภาษาเด็กก็สอนให้เธอเรียนหนังสือตั้งใจเรียนวิชาความรู้ให้แก่ตนนี่เป็นเหตุผลขันธธุระแปลว่าต้องเรียนต้องรู้ทุกวิชาไม่ใช่เรียนบาลีแปลบาลีแล้วก็ไปบวชเนรก็ให้หมดไปบวชพระเป็นมหาปริญญาให้หมดไม่ใช่ขันธ์แปลว่านานาชนิดแปลว่าชีวิตทั้งการวิชาและการศึกษาต้องเรียนทั้งหมดถึงจะเป็นตามจริตที่ชอบชอบหมอก็เรียนแพทย์ไปชอบวิศวกรก็ไปเรียนวิศวกรนี่เรียกเรียนตามจริตไม่ใช่แก้จริตแปลเข้ามาอย่างนี้ถึงจะถูกต้องถ้าบุตรธิดาของเราชอบเป็นแพทย์หมออย่าบังคับต้องให้เขาเรียนหมอให้ได้เขาชอบเป็นแพทย์เป็นหมอเขาชอบเป็นวิศวกรไฟฟ้าเขาชอบรัฐศาสตร์หรือจะชอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามจริตเรียนรับรองว่าเป็นวิชาเอกของเขาได้แน่นอนที่สุดตรงนี้บังคับนี่แหละสอนเด็กต้องไปอย่างนี้เลยไม่ใช่สอนเด็กหลับตาไปสวรรค์หนูไปชั้นโน้นวิมานยานที่หกขึ้นเด็กเรียกจะเป็นโสดาเลยไม่ต้องเรียนหนังสือพระพุทธเจ้าสอนหลายระดับสร้างความดีสอนได้หลายวิธีไม่ใช่สอนมานั่งหลับตาเป็นวิธีเดียวได้ดีได้สอนให้เรียนก่อนแต่ทั้งหลายมีลูกมีหลานให้เรียนหนังสือก่อนอาตมาจึงแต่งบทกลอนออกมาว่ารักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกต่างตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีก่อนนี่ไม่ใช่ได้บวชชีพราหมณ์เห็นบวชกันเล่อไปเลยแล้วก็พระก็นิมนต์มามีชื่อเสียงพูดกันวันยังค่ำแล้วก็ชอบฟังชอบพูดเลยไม่ด่าอะไรเลยนะติดกันเทศไม่พักแล้วท่านจะได้อะไรหรือท่านจะไม่ได้อะไรมีหลายวัดในประเทศไทยบวชกันแบบนั้นแล้วเสียงกระดานป้ายว่าหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อเสียงจะพูดตอนเช้าหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อเสียงจะพูดตอนบ่ายก็ไปดูป้ายกันแต่ว่าองค์นี้กูไม่ชอบเว้ยอย่าไปฟังเลยออกมาเถอะนี่เห็นพูดกันอย่างนั้นองค์นี้พูดดีต้องไปฟังซะหน่อยเสียใจด้วยโยมจะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้ได้มากถึงจะได้มันจะมานั่งหลับหูหลับตาเดินกันควายหมดนะเดินกันควายแล้วเช้าไปตลาดซื้อกับข้าวมาใส่บาตรไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่ที่นี่นะอาจารย์ที่นี่นะชุดละ200เนี่ยใส่บาตรนะไม่ใช่วัดนี้นะมาต้องใช้ตังค์นะไม่ใช่เดินกันเป็นถนนเดินกันสวนสนามไม่ใช่ต้องมาเอาให้มันจริงหน่อยได้ไหมกินน้อยเดี๋ยวนอนน้อยพูดให้น้อยทำความเพียรให้มากอย่าคุยกันไม่ได้มาคุยเนี่ยวัดอื่นเห็นแหละจะมาไปเป็นวิทยากรเดี๋ยวนี้เลิกแล้วที่บวชชีพราหมณ์เลิกไปแล้วนางก็เต็มศาลาหมดไม่มีเรื่องอะไรคุยนินทาลูกกับไพ่คุยนินทาพ่อผัวแม่ผัวอาตมาเสียงหนอเดี๋ยวกูจะเทศเรื่องแม่ผัวเขาจะให้ไปเทศเรื่องกรรมฐานเลยเทศเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้จบเวลา2 ชั่วโมงก็ได้ยินมันพูดกันที่ประชุมมานะลูกสะใภ้ฉันนั่นแย่มากว่าอีแน่แม่ผัวก็ว่าลูกสะใภ้ไม่ดีอีแม่ลูกสะใภ้มันก็ว่าแม่ผัวไม่ดีก็จะบอกว่าลูกสะใภ้ฉันเป็นคนดีซะหน่อยได้ไหมมันจะได้ส่งเสริมแม่ผัวดีขึ้นเนี่ยกฎแห่งกรรมนะระวังนะมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยแล้วนี่มีไหมมาละบุยปากไปทั้งโน้นเลยเนี่ยขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอแฟนกูมาไหมหนอไม่ได้นะฉันจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะ
ขอฝากไว้คนเราปากในสำคัญชอบนินทาการปฏิบัติกรรมฐานต้องปิดทวารนะปิดหมดตั้งสติให้ดีปากในสำคัญมากอาตมาจึงได้กล่าวขวัญตามคติธรรมว่าไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งอย่าปากไปก่อนมานี่อย่าปากมานะตาดูหูฟังปากนิ่งจิตคิดพิจารณาด้วยปัญญาก่อนแล้วค่อยพูดออกมาบางทีเนี่ยประเพณีบ้านไม่เหมือนการวัดไม่เหมือนการอย่าเพิ่งไปพูดนะนี่คนปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเขาจะตั้งสติไว้ได้เขาจะไม่พูดเลยนะแต่คนปฏิบัติไม่ชาไม่ได้เนี่ยชอบพูดชอบพูดก็ชอบฟังพูดแล้วก็มาอัดอั้นในอุราแล้วก็ไปถ่ายเชฟบันเหนือบันตัดไม่รู้จะไปถ่ายกันที่ไหนถ่ายแล้วอัดมาด้วยอัดมาแล้วก็นอนกาดผากกินไม่ได้นอนไม่หลับต่อไปไม่ใช่กรรมฐานวันนี้แน่ขอฝากไว้กรรมฐานแปลว่าการกระทำให้ฐานะดีให้มีสติปัญญารอบรู้ในกองกามทั้งขานจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตาจะได้คลายทิฏฐิจะได้ดำเนินชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลนานเป็นหลักฐานสำคัญพิจารณาอย่างนี้สิไม่จะมานั่งแล้วถึงจะไปสวรรค์พอสามวันแล้วเอาพระมาเทศลำดับยาเนี่ยยาที่พกขึ้นแล้วระวังนะยาที่พกนะไปหาหลวงพ่อคูณฮะได้ยาหลวงพ่อคูณดีกว่ายาที่พกนะแล้วว่าคูณหาเงินได้เป็นร้อยล้านถวายในหลวงไปหมดแล้วมีเหตุผลไม่ใช่มาเอายามต้องการจะมาใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาหนึ่งจะได้รู้จะได้สวยจะได้รวยจะได้สวยจะได้ดีจะได้มีปัญญาเราจะได้ไปแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวแก้ปัญหาให้ลูกต่อไปอย่างนี้จึงจะถูกต้องไม่ใช่มานั่งเอายามไป16แล้วไปสวรรค์นิพพานก็น่ะแค่สมบัติมนุษย์ยังรักษาไม่ได้เลยแล้วเราจะไปสวรรค์ได้หรือสมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีเลยแต่ประการใดนี่แหละพี่น้องที่รักทั้งหลายกิจโฉมนุษย์สัพพติลาโภเกิดมนุษย์ก็แสนยากแล้วทำไมถึงทำความมนุษย์ให้ไปตับต่ำต้อยลงไปเช่นนี้ล่ะกิจโฉมนุษย์สัพพติลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากถ้าญาติโยมไม่มีคุณสมบัติศีลธรรมด้วยกรรมบท10มาแล้วโยมจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ครบถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์เกิดขึ้น1คนเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเกิดถึงล้านตัวปลาทาเสียทีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลยนะมีตัวอย่างที่วัดนี้เยอะไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะเนี่ยที่วัดนี้ไอ้หมีมันตายไปแล้วเนี่ยทายกที่วัดนี้เกิดมาเป็นหมาเป็นปลาหมีไอ้หมีจังหวัดนี้อันนี้ก็ไม่ขอกล่าวเล่าแต่ประการใดไอ้หมีเนี่ยท่านพระครูปัญญาเฉลียงไว้มีเหตุผลที่น่าฟังหลายประการแต่จะไม่ขอกล่าวนะในที่นี้นี่แหละคนเกิดเป็นเดรัจฉานได้ขอฝากท่านทั้งหลายมนุษย์เรายังรักษาไว้ไม่ได้ฉันจะไปรักษาอะไรไม่ต้องไปเอาสวรรค์นิพพานเอาสมบัติมนุษย์ติดโฉมมนุษย์สัพพิลาโภบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ตามเวรกรรมมาเวรกรรมติดตัวมาออกมาจะท้องแม่เป็นง่อยเปรี้ยเสียขาเป็นใบ้หูหนวกตาบอดเห็นไหมเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์เลยนี่อยากกิจโฉมนุษย์สัพพิลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นใบ้ออกมาเนี่ยพ่อเป็นหมอนอนพ่อเป็นแพทย์จะอย่าออกชื่อว่าโรงพยาบาลไหนแม่ก็เป็นแพทย์หญิงด้วยลูกเป็นง่อยสองคนเลยออกมาอีกคนที่สามผ่าเป็นใบ้นี่พ่อเป็นหมอเป็นแพทย์แม่เป็นแพทย์ลูกเป็นบ้าเห็นไหมแล้วลูกเป็นง่อยมันกดแทนกรรมอะไรอันนี้ยังไม่ขอกล่าวให้ท่านฟังไม่ใช่ว่ามีโสภาโสภีหน้าตาดีๆทุกคนไม่ใช่เกิดมาอวัยวะไม่ครบบริบูรณ์เพราะกดแทนกรรมที่ติดตามมาบางคนเนี่ยเอาลูกมาให้ดูเนี่ยขนาดพ่อแม่เป็นเศรษฐีนะลูกเบอร์ไปแล้วไม่พูดไม่จาในวันนี้มาจากภาคทรายอีกเนี่ยมักตีบอกรักษาไม่หายต้องอาศัยธรรมะอาศัยพุทธคุณอะไรเนี่ยไม่หายเนี่ยรักษาโรงพยาบาล5ปีไม่หายนี่มาจากภาคใต้ดูหน้ารู้เลยไม่หายนี่ไงแพทย์เนาะมาอาตมาไปพูดที่ตึก84 ปีที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อปีที่แล้ว
นายแพทย์โทรมาจากสหรัฐอเมริกามาบอกให้นายแพทย์ถามอาตมาว่าลูกเนี่ยลูกสาวเนี่ยเลี้ยงเก่งปริญญาโทเลี้ยงเก่งเล่นก้าวหน้าตลอดมาเบอร์ต่อไม่ขีดตัวแหละขีดตัวเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวนะที่วอชิงตันเขาไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเลยนะเนี่ยทางนี้เขาไม่สนเนี่ยแล้วก็ให้นายแพทย์ถามอาตมาบอกหลวงพ่อช่วยได้ไหมเราก็ดูแล้วอ่านออกแล้วบอกนี่อย่าไปบอกนะก็บอกกับเพื่อนเขาที่ศิลาอย่าไปบอกเพื่อนในแพทย์ที่วอชิงตันนะตายไม่ชาตายตายแล้วเห็นไหมเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยขีดตัวเรื่อยเลยเนี่ยเอาไม่ขีดตัวทำยังไงกดแทงกรรมอะไรนี่นั่งกรรมฐานจะรู้ได้เนี่ยแต่นั่งให้จริงๆหน่อยให้ชนะจิตใจตัวเองได้ไหมแต่ชนะได้โยมจะรู้จริงถ้าแพ้จิตใจของโยมเองนะโยมไม่ต้องมีโอกาสจะไปชนะใจคนอื่นเขาได้แพ้คนอื่นตลอดไม่มีโอกาสชนะใจตัวเองได้แล้วจะไหนจะชนะใจคนอื่นเขาได้ล่ะอันนี้ข้อที่สำคัญนี่แหละกฎแห่งกรรมนะถ้านางเจริญกรรมฐานหน้าโยมจะระลึกเหตุการณ์ชีวิตได้สองรู้กฎแห่งกรรมสามแก้ปัญหายังไงครบจบหลักสูตรของวัดอัมพวันรู้กฎแห่งกรรมว่าพรุ่งนี้หัวจะแตกรถมันจะชนรู้ไหมอาตมาต้องท้าทายเลยอยู่อาตมาไปพูดรู้เนี่ยนี่คอหักแล้วเห็นไหมรถชนคอหักไปแล้วรู้ล่วงหน้า6เดือนเนี่ยไม่ใช่นี้ไม่มีพยานนะมีพยานหลักฐานครบแล้วถึงเวลา 4-5 นาทีรถก็ชนคอหักพับไปเลยเราจึงไม่ตายเพราะอะไรหายใจสังสะดือดะเพราะตะหมูกมันเต็มหมดแล้วเลือดเต็มตะหมูกคอหอยเต็มเสลดทำไมหายใจสังสะดือดะเพราะให้ได้ฝึกไว้ให้ได้ฝึกไว้ให้ได้เนี่ยขอเจริญพรบางคนก็อาจจะรู้ลูกศิษย์อาตมานะจะวันชัยอยู่ด้วยการมา15ปีไปผ่าตั้งหัวมันไม่มีแล้วบอกนี่ไปหาแม่ยายเข้ากรรมฐาน7วันด้วยเนี่ยไม่เอาทำไงก็ไม่เอาเลยต้องลดความคอหักตายที่บางนาปากบางทันทีตายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยตายแล้วนี่คนขับรถนะคนอื่นเขารู้จักมันอยู่กับเรามา15ปียังช่วยเขาไม่ได้บอกให้นางกรรมฐานไม่เอาบางคนมาหน้านั่งหัวขาดอยู่เป็นปริญญาโทไปอาจารย์อยู่ที่กุฏิบอกอาจารย์บ่ายสองโมงค่อยไปไม่ยอมเชื่อไปให้รถชนตายที่อ่างทองเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่บอกแล้วเลิกบอกแล้วเลิกบอกใครจะหัวขาดที่ไหนก็ช่างไปเลยไม่เอาแล้วไม่ได้ผลเพราะเขาไม่เชื่อเราแต่เชื่อเราเราจะบอกให้ถ้าไม่เชื่อเลิกบอกนี่แหละกรรมฐานจะรู้อย่างนี้จริงๆนะยืนหนอ5ครั้งทำให้ได้เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ละเอียดให้ฟังฮะบางคนเนี่ยมา7วันยืนหนอยังไม่ได้ไม่รู้จะยืนยังไงไม่รู้จะปฏิบัติตรงไหนตั้งสติตรงไหนก็ไม่เข้าใจตั้งมันผิดจุดกิลมุตจะถูกเม็ดจะมีจะอุปสรรคตลอดไปโยมจะจำอะไรไม่ได้นะบางทีอายุมากก็กินแล้วยังไม่ได้กินหลงไหลลงลืมแล้วก็ระวังนะตายไปนรกทับทุกรายไม่ขาดสติสัมปชัญญะตรงนี้การเจริญกรรมฐานต้องการจะปลูกสติจะได้ดำริชอบจะได้ประกอบกุศลเราจะได้ผลอันนั้นเป็นหลักฐานสำคัญตรงนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่มานั่งกันทรงเดชนั่งนั่งแล้วจะเอาสัก30นาทีก็ไม่ได้เอาสิบชั่วโมงมานั่ง4นาทีเลิกแล้วเลิกแล้วปวดหนอปวดหนอเดี๋ยวมีใครมากระซิบแล้วเลิกเคอะ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 ทองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพองขึ้นไปเนี่ยที่จะได้อะไรเนี่ยหายใจให้มันยาวหน่อยได้ไหมคนหายใจสั้นเนี่ยโมโหเก่งขนอิจฉาเก่งเนี่ยหายใจสั้นแล้วกลิ่นตัวเหม็นด้วยกลิ่นตัวเหม็นด้วยนะคนประเภทนี้นะนี่เราจับหลักสูตรทำหลักสูตรได้เนี่ยขอฝากญาติโยมว่านี่แหละสร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบคือศีลมีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตคือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละคือศีลต้องการให้เรามีศีลมีธรรมคนเกิดมาเนี่ยเหมือนกันแล้วเกิดมามีหูมีตามีปากมีฟันด้วยกันทุกคนแต่เพศหญิงชายต่างกันด้วยกฎแห่งกรรมนะบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เอาไหนเลยไม้พายต่างกล้องพี่น้องต่างใจท้องเดียวเหมือนกันทุกคนนะพี่ดีไอ้น้องไม่เอาไหนไอ้น้องดีพี่ไม่เอาไหนแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เรียนสูงไปเทคโนโลยีแย่งสมบัติกันฟ้องร้องที่โรงศาลเนี่ยมาร้องไห้ที่วัดนี้แต่ละวันเวลาจดเข้าไว้บันทึก
ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกเป็นกฎแห่งกรรมอาตมาได้ตำราจากโยมนะโยมมาเนี่ยอาตมาดูหน้าโยมออกนะได้ตำราจากโยมคนประเภทนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาคนประเภทนี้มีชาวฉลาดแค่ไหนอย่างไรมันจะบอกสีหน้าออกมาเลยนะบางทีเราถามปัญหาเนี่ยขนาดครูอาจารย์ตอบอาตมาได้ที่ไหนคนสวยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจบ้างอยู่ที่ปากบ้างอยู่ที่ตูดบ้างคนสวยอยู่ที่คนชอบตอบพิกถ้าคนไม่ชอบจะเป็นคนสวยจะยังไงฮะตอบใช่ไม่ได้ถ้านั่งกรรมฐานรวมจะตอบได้หมดจะตอบได้หมดเลยจะอ่านออกบอกได้ใช่เป็นนะตอบถูกตอบให้มันถูกจุดกิลมุตจะไม่ถูกแม้มานั่งกรรมฐานให้มีสติปัญญาไม่ใช่มาให้การเป็นคนโง่อย่างที่เขาพูดกันตามวงการทั่วไปไม่ใช่แน่นอนเนี่ยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเนี่ยเหตุผลแล้วคนรู้กฎแห่งกรรมไหมนั่งให้ได้สามข้อบางคนมาท้วงติงเราระลึกได้ยังไงก็ระลึกชาติของตัวเองชาติคือแปลว่าอะไรต้องแปลหลักใหญ่ก่อนชาติสีแดงคือชาติสีขาวคือพระศาสนาสีน้ำเงินนั่นหนาคือพระมหาจักรพงศ์แปลนี่ก่อนสีแดงคือชาติสีแดงก็คือตัวเราทุกคนระลึกชาติระลึกตัวเองว่าปีที่แล้วเล่นการพนันมากเมื่อปีก่อนเที่ยวเจ้าชู้ปีก่อนขาดทุนไปเล่นการพนันขาดทุนไม่ได้ไม่เสียแล้วก็ปีนี้เอาดีไม่ได้อีกให้ระลึกอย่างนั้นบางคนมาติงตอบเราโต้เราบอกระลึกชาติได้ยังไงก็ระลึกชาติอย่างนี้ที่นั่งกรรมฐานมาได้ออกจากตัวคนปฏิบัติไม่ใช่จะมาไปพูดทรงเดชอวดอุตริมนุษยธรรมนะไม่ใช่เราปฏิบัติได้เราจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมว่าเราทำอะไรไว้ทำบาปตรงไหนมันจะได้รู้ไม่งั้นจะมาจะรู้เหรอขอหักก็ทำบาปไว้ที่ระลึกได้ว่าเราเป็นเด็กมันยอมสามไปยิงนกหักคอมันนอนกลมแผนที่ถ่ายภาพไว้ที่หน้าหอประชุมมันน้องใช้ลายกันยังมีอ่ะมีแผนที่ให้ดูด้วยว่าน้องนี่เราไปยิงนกหักคอมันแล้วเราก็คอหักอย่างนี้จะยอมจะสร้างเวรสร้างกรรมไปต่อไปทำไมเล่าเรามานั่งกรรมฐานจะได้รู้เวรกรรมตามสนองเราจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับกรรมอย่างโดยดีเนี่ยยอมรับกรรมคอหักแขนหักขาหักแล้วยอมฟ้าผ่าแล้วไฟน้ำร้อนลวกไฟลวกครบยอมรับกรรมที่ทำไว้สัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีได้นอกเหนือการจากการเจริญพระกรรมฐานจึงจะรู้เท่ารู้เหตุรู้การได้และเราจะรู้แก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยโอกาสขณะมีอนาคตมันจะเกิดขึ้นอย่างไรระลึกชาติได้สองรู้ตัวกรรมสามแก้ปัญหายังไงจบรายการวัดอภวันได้มีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้มันถูกต้องรู้จุดในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากนั้นจากทุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นถึงจะแก้ไขได้อย่างนี้มีความหมายแล้วก็ประการที่สองที่ของหายากที่สุดเราก็ไม่ได้ดูกันกิจฉังมัจจานะชีวิตจังชีวิตที่เราจะรอดจากความตายเนี่ยออกจากท้องแม่มาถึงป่านี้เนี่ยยากหายากกิจฉังมัจจานะชีวิตจังเกิดมามีชีวิตถึงขนาดนี้เนี่ยหายากบางคนไม่ทันร้องตายจะท้องก็มากหลายบางคนนี่เจริญวัยชราสาพอ15โยกๆ16จนยองกำลังน่ารักน่าขลังบิดามารดาก็มาตายซะแล้วนี่2วันนี้โทรมาร้องไห้บอกฉันร้องไห้มา7-8วันแล้วลูกสาวจบด็อกเตอร์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสไปเรียนมาตั้งหลายปีหมดตั้งหลายล้านกลับมาบ้านได้7วันฟุบตายคาที่แม่ก็พ่อก็ร้องไห้ว่าลูกเนี่ยไปเรียนถึงฝรั่งเศสแล้วกลับมาตายระวังนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าเราจะไม่ตายนะพอจบวิชามายังไม่ได้เข้างานยังไม่สนองพระเดชพระคุณบิดามารดาก็มาตายนะฟุบล้มลงไปยังสาวอยู่นะยังสาวอยู่นะทำไมตายล่ะถ้าเราเนี่ยแก่แค่ไหนเนี่ยเราสาวน้อยกันทั้งนั้นนะระวังนะนี่แหละกิจฉังมัจจานะชีวิตตังชีวิตที่รอดพ้นจากความตายมันนี่โชคดีอยู่ที่แล้วยังไม่สร้างความดีอีกเหลือคุณพี่ทั้งหลายจ๋าเนี่ยแล้วสาวน้อยทั้งนั้นเลยเนี่ย
น่ารักทุกคนแล้วนี่ก็หนุ่มน้อยน่ารักน่าใครน่ายินดีน่าปรีดาแต่อย่าขออย่าให้น่าเวทนาขอให้มีเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันต่อไปเถิดประเสริฐที่สุดนี่แหละกิจฉังมัจจานชีวิตตังชีวิตจะรอดพ้นความตายแสนจะยากมากยอมโชคดีเนี่ยรอดความตายมาได้บางคนเนี่ยตายในท้องเลยนะยังไม่ทันร้องตายในท้องก็เยอะแยะออกมาร้องเอาแวะยังไม่เห็นหน้าพ่อแม่ก็มาตายเสียเลยบางทีพ่อจ๋าพ่อจ๋าลูกยังไม่ทันออกมาลูกยังอยู่ในท้องพ่อเป็นในพันเอกทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ไปตายซะที่สนามรบเวียดนามลูกยังอยู่ในท้องแม่ลูกของในพันเอกไปตายสงครามที่เวียดนามอาตมาจำได้ชัดแล้วก็เมียมาร้องไห้ที่นี่ท้องโตท้องโตบอกพ่อเขาตายที่เวียดนามแล้วแต่ไม่ได้โดนลูกปืนตายหัวใจวายตายเพราะเหตุใดไม่ทราบสงสัยกินเหล้ามากไปอยู่ในสงครามเวียดนามไม่เห็นหน้าลูกและลูกก็ไม่เห็นหน้าพ่อแล้วลูกไปยังไงลูกออกมาโตขึ้นแล้วมันไม่เห็นหน้าพ่อมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ภาษาด่าทหารแหลกเลยมาด่าทุกวันให้เลยนะทหารอย่างนี้ทหารอย่างนั้นนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยกิจฉังมัจจานชีวิตตังชีวิตเนี่ยจะหลอดพ้นจากความตายฉันจะยากมากกิจฉังสัทธรรมมัสวนังชีวิตที่จะมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็ยากอยู่ยากมากแค่จ้างมาฟังเทศยังไม่มีใครอยากมาเลยนี่มันยากอย่างนี้ประการหนึ่งมีไหมเนี่ยวันพระเนี่ยบัดเดี๋ยวบัดตายมานั่งฟังเทศกันบ้างไหมไม่มีแล้วเขาไม่ว่าถึงจะจ้างเขาก็ไม่มาแน่นอนที่สุดนี่แหละกิจฉังสัทธรรมมัสวนังการที่จะฟังธรรมก็ยากกิจโฉพุทธานมุปาโทการที่จะเกิดมาพบพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกอย่างนี้เนี่ยก็แสนจะยากแล้วเรามีโอกาสไปเกิดที่ประเทศถิ่นฐานที่ไม่มีหลักศาสนาไม่มีพระเจ้าแล้วเราจะเสียใจไหมจะอ้างว้างไปไม่ชนะขนาดมีพระพุทธศาสนาอยู่นี่ยังทำผิดยังทุจริตผิดศีลธรรมอีกมากมายหลายประการถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยท่านจะว่าเวแค่ไหนท่านจะหลงทางไปไม่ชะน้อยขนาดมีทางแนะแนวทางกันยังเดินทางหลงทางตลอดชีวิตน่าเสียดายมากนี่แหละการปฏิบัติกรรมฐานก็คือเจริญสติปัฏฐาน4ต้องการให้เรามีสติปัญญาไว้ที่ตัวเองไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้หน่อยได้มั้ยตั้งสติขึ้นมามั่งได้มั้ยเช่นสติปัฏฐาน4ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายจะยืนหรือกายจะเดินกายจะนั่งหรือจะนอนมีสติกำหนดไว้ทุกอิริยาบถนี่เรียกว่ากายานุปัสสนายืนหนอ5ครั้งยังไม่มีใครทำได้เลยยืนออกไปเอามือไผ่หลังหลับตามโนภาพตั้งสติไว้ที่นี่ขมองนี่ขมองตรงนี้เอาจิตปากลงไปยืนหนอลงไปปลายเท้าถ้าหากว่าผู้ใหม่เลยเนี่ยยังใหม่ต่อการปฏิบัติยังไม่รู้ให้หยุดจังหวะที่สะดือตายมาถูกเรื่องหน่อยใช่ไหมยืนถึงสะดือวักถอนให้ใจแล้วก็หนอลงไปปลายเท้าคนละครึ่งทำใหม่นะสำหรับใหม่ผู้ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เคยทำเพราะไม่รู้จะกำหนดอย่างไรยืนถอนให้ใจที่สะดือคำว่าถอนให้ใจเข้าใจไหมเนี่ยเอาขอใจก็ผ่านไปหนอลงไปปลายเท้าแล้วก็สํารวมจากปลายเท้าหลับตามโนภาพสํารวมจากปลายเท้ายืนถอนให้ใจพับแล้วก็หนอลงไปตรงนี้นี่สำหรับใหม่5ครั้ง1ลงไป2ขึ้นมา3ลงไป4ขึ้นมา5ลงไปถึงปลายเท้าลืมตาดูปลายเท้าอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปดูบางทีครูอาจารย์สอนโน่นให้ดูพรมนู่นดูได้อย่างไรต้องดูที่เท้าของตัวเองตั้งสติไว้ที่ปลายเท้านั่นขวายาหนอ
อย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกตรงนี้บางคนขวาย่างหนอยังไม่ซ้ายเลยยกไปแล้วใช่ได้เหรอใช่ไม่ได้ยังไม่ได้ผลมันไม่ได้จังหวะจากคนทำให้มันถูกหน่อยได้ไหมอาตมาเห็นบางคนทำไม่ได้เลยบางทีเจ็ดวันมาบอกเดินให้ดูเดินไม่ได้เดินสับสนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแหละอย่างนี้เป็นต้นต้องขวายกขึ้นหน่อยเดียวอย่าไปยกหมดแต่ก้าวยาวสั้นก้าวยาวจำเพาะที่เราก้าวเดินตามปกติอย่างนั้นบางคนมาอยู่สามวันทำไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้สนใจเลยเนี่ยไม่ได้สนใจถ้าสนใจหน่อยได้มาด้วยศรัทธามาด้วยความเชื่อเลื่อมใสต้องได้ทุกอย่างถ้ามาตามเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องจะยอมได้อะไรได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเดินให้ช้าที่สุดขวาอย่างหนอลงพื้นพอดีอย่าเพิ่งยกนี้อย่าเพิ่งยกไปมันจะไปอดีตหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวซ้ายอย่างหนอหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งยกมาถึงจะได้จังหวะขวาอย่างหนออย่างนี้สิแล้วเวลาจะชิดก็ขวาย่างติดไปกลับหนอกลับหนอกลับช้าๆตรงแล้วยืนหน่อย5ครั้งเอายืนหน่อย5ครั้งรับรองได้ผลแน่ถ้าทำตามที่สอนนี่นะถ้าไม่ทำตามนี้ไม่ตามใจนะไม่ได้อะไรกลับไปแล้วเชื่อคุณโน้นบ้างโอ้ยเอาอย่างนี้อย่างนี้เละเพล่าพายไปหมดเลยไม่ได้อะไรแต่ขณะเดินตรงกลมเนี่ยมันมีฟุ้งซ่านหยุดอย่าเดินต่อหยุดกำหนดนี่ลิ้นปีนี่ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนออย่างนี้พอมันฟุ้งซ่านหายแล้วก็เดินต่อไปนะเอาเมื่อยปวดหยุดอย่าเดินต่อปวดหนอตรงไหนล่ะเอาให้ชนะมาให้ได้ปวดหนอปวดหนอเสร็จแล้วเดินต่อไปเวลาจะกลับแล้วยืนหนอ5ครั้งแล้วก็เดินมาจะกลับแล้วยืนหนอ5ครั้งแล้วก็เดินต่อไปจะทำอย่างนี้ได้ผลแน่ภายในคืนกับวันเนี่ยเดิน1ชั่วโมงนั่งให้ได้1ชั่วโมงอย่างนั้นเวลานั่งพองหนอยุบหนอนี่หายใจให้ยาวที่สุดหายใจยาวบางคนนี่กลับไปแล้วบอกว่าทำยังไงพองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบใช่อ่ะใช่ได้เหรอเราบอกว่าบางทีกำหนดสตินี่นะรู้หนอเนี่ยให้มันยาวเลยก็เข้าใจผิดว่าพองหนอยุบหนอไปขึ้นลงๆอย่างฟังผิดจับผิดไปแล้วก็กำหนดไม่ได้พองหายใจให้ยาวๆอย่าเพิ่งกำหนดจิตต้องมันอย่าใช้สติก่อนหายใจยาวๆก่อนให้มันทั่วท้องหายใจให้มันเคยก่อนพอเคยแล้วก็หายใจเข้ายาวๆท้องจะพองก็พองหนอยุบหนอถ้าพองมันยาวแล้วก็หนอไม่ลงเอาคนละครึ่งพองครึ่งหนอครึ่งยุบครึ่งหนอครึ่งได้มั้ยเอาไม่ได้พองเสี้ยวเดียวหนอ3เสี้ยวยุบ1เสี้ยวหนอ3เสี้ยวเดี๋ยวได้ด้านหน้าข้าวก็พองหนอยุบหนอคล่องแคล่วขึ้นตรงนี้ทำตรงนี้นะขอฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะทำอะไรไม่ได้กลับบ้านแล้วเดินชกลมไม่ได้กลับบ้านแล้วแล้วด่าอะไรขึ้นมาล่ะแต่มัวไปนั่งคุยกันจะเสียหายมากจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะขอฝากไว้ทำให้มันได้ตรงนี้พอพองหนอยุบหนอเสร็จแล้วก็ได้ผลอย่างยืนหนอเนี่ยถึงจะเดินเนี่ยแต่เราทำได้แล้วไม่ต้องหยุดแล้วยืนหนอมันจะคล่องยืนหนอพอดีไม่ต้องถอนหายใจเลยแต่คนใหม่จะต้องถอนหายใจตรงสะดือเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เคยถ้าเคยแล้วไม่ต้องมันจะคล่องแคล่วขึ้นทำให้มันถูกวิธีหน่อยได้ไหมแต่เวลานั่งพองหนอยุบหนอต่อไปไม่สบายใจเลยเสียใจแล้วกำหนดเสียใจที่ลิ้นปีนี่ถ้าดีใจก็กำหนดนะถ้ามันปวดเมื่อยตรงนี้เราหยุดพองหนอยุบหนอเอาทีละอย่างเอาชนะให้มันได้ชนะให้ได้ปวดหนอปวดหนอ
ยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักเอ้าสู้กันต่อไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตามอยู่ดับไปเวทนาก็แยกออกไปหายปวดเลิกหายเลยแปลว่าชนะแต่เรามาปวดท้องหนอยบหนอปวดเหลือเกินหนอปวดหนอเดี๋ยวกูจะไปห้องน้ำก่อนหนอแล้วก็มาแล้วก็มานั่งคุยกันหน้าห้องน้ำหนอแล้วพรุ่งนี้กูจะเดินจงกรมใหม่หนออีกร้อยปีก็ไม่ได้หนอไม่ได้เลยแล้วอย่าคุยนะอย่าขอร้องหน่อยฮะจะพูดกันได้แต่อย่าคุยคุยนี่มันสาวก่อสาวความยาวสาวความยืดไปคุยกันเนี่ยมาเนี่ยมาต่างถิ่นกันแกอยู่ที่ไหนล่ะฉันอยู่ที่โน่นแล้วแกแล้วอยู่ที่ไหนล่ะฉันอยู่ที่โน่นเป็นไงล่ะมีครอบครัวอย่างล่ะฉันยังไม่มีจ้ะอ๋อไม่ควรมีก็อย่าเลยดูตัวอย่างดิฉันนะคะหัวฉันไม่เอาไหนเลยนี่เห็นพูดมาไม่ต้องฮะอยู่ที่กุฏิจะเย็นจะเย็นนะโอ้นี่ไม่ดีเลยกระซิบได้ยินนะจะบอกให้นะเชื่อไหมไม่เชื่อก็นิ่งซะอย่าพูดพวกกรรมฐานก็ห้ามพูดนะทำอะไรให้ได้ปัจจุบันอย่าเอาอนาคตหรืออดีตมาขวาย่างเนี่ยสัมปชัญญะปัพพะหนอพื้นไปเลยอย่าเพิ่งไปยกบางคนขวาย่างหนอยกไปเลยใช่ได้เหรอต้องหยุดจังหวะหน่อยได้ไหมเคยเดินให้ดูไปหลายเที่ยวเนี่ยขวาย่างหนอหยุดซ้ายค่อยย่างไปบางคนขวาย่างหนอไปนี่แล้วก็ซ้ายอย่างหนอไปก่อนเสียจังหวะหมดถ้าได้จังหวะอย่างนี้แล้วเราก็หลับตาเดินได้เพราะสติมันครบแล้วไอ้ที่เหตุที่ต้องให้ตาดูเท้าคือสมาธิยังไม่เกิดยังมีสติไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้แล้วเวลาดิ่งพระสุทธาจิตเข้าถึงขั้น 80% ก็ไม่สามารถต้องไปดูอย่างนั้นได้สติมันจะบอกทุกขั้นทุกระยะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแต่พองหนอยุบหนอมันก็คล่องขึ้นไม่ต้องไปเบ่งท้องนะบางคนบอกลมขึ้นคืนยังรุ่งเลยเอายาลมกินต้องสองขวดก็ไม่หายก็จะไปหายยังไงแล้วก็เบ่งเอาลมออกเบ่งดันท้องเข้าไปดันอย่าไปเบ่งก็ให้ใจยาวๆเท่านี้เองไปเบ่งท้องทำไมถ้าโยมตั้งครรภ์เนี่ยมันจะออกมานะเดี๋ยวจะมาออกลูกที่นี่จะยุ่งนะอย่าไปแบ่งอย่างนั้นสิไปแบ่งมันทำไมก็พองหนอยุบหนอถ้ามันไม่เห็นไม่ยุบไม่พองมันตื้นมันตื้นกำหนดรูหนอรูหนอใช่กำหนดรูหนอที่ลิ้นปีเนี่ยจะพักหนึ่งแล้วกำหนดพองหนอยุบหนอมันจะชัดขึ้นทำไมชัดถึงสองครั้งสามครั้งให้เดินจงกรมใหม่ไปเดินใหม่จำไว้วิธีแก้บางทีไปบอกกันผิดๆถูกๆถ้ามันไม่เห็นจริงๆก็กำหนดรู้หนอรู้หนอหลายครั้งก็ไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าสมาธิมันอาจจะดีขาดสติมันจึงไม่เห็นไปลุกไปเดินจงกรมใหม่เดินจงกรม1ชั่วโมงเลยเดินให้เนี่ยแล้วก็มันจะเห็นพองยุบไวขึ้นจึงต้องเดินจงกรมก่อนเสมอแต่โยมที่กลับไปบ้านแล้วคิดจะเดินจงกรมบอกหลวงพ่อฉันน่ะกลับไปจากวัดนี่ฉันไม่เคยเดินเลยนั่งตะพึดเดินไม่ได้แล้วตะพึดสิเดินก่อนสิแหมไม่มักง่ายกันพอจะเดินได้ก็เดินก่อนถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆบางครั้งมันจำกัดเขตแล้วก็นั่งไปก็ได้แต่บางครั้งไม่จำกัดเขตก็เดินจงกรมก่อนเสมอนั่งแล้วมันถึงจะดีขึ้นพอเดินจงกรมสมาธิดีนั่งก็จะได้ผลนะจึงต้องให้เดินก่อนนะโยมเนี่ยเดินจงกรมได้ดีหมดทุกคนแล้วมั้ยยกมือขึ้นซิฮะได้แหมบางคนบอกโอ้ยเรื่องเล็กเลยหลวงพ่อคะเรื่องที่ไก่เรื่องเล็กออกมาเดินให้ดูซิพอออกมาเดิน
โอ้โหเดินแจวเลยคว้าอย่างนอได้อย่างนอคว้าอย่างนอได้อย่างนอแล้วก็แหมมีลูกเล่นซะด้วยคว้าอย่างนอซ้ายอย่างไม่รู้เอามาจากไหนไม่ได้สอนอย่างนี้เลยเป็นโขนไปเสียนะก็เดินธรรมดาธรรมดาแต่ให้มันช้าลงไปเดินตามปกติที่เราเดินนี่เนี่ยเราก้าวสั้นก้าวยาวแล้วก็เดินตามก้าวของเราให้มันช้ายิ่งกว่าคนเป็นไข้แล้วตั้งสติไปตามนั้นเท่านี้เองแล้วหูได้ยินเสียงกำหนดยังไงโยมเอาจิตไว้ที่ไหนถ้าได้ยินเสียงเนี่ยเอาจิตไว้ที่ไหนจิตไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ปากใช่ไหมแต่ผู้ปฏิบัติไม่เคยผ่านไปซะนะสิได้เสียงหนอดิเสียงหนอเสียงใครพูดอะไรเขาด่าอะไรเสียงหนอตั้งสติไว้ที่หูเอาศีลไว้ที่หูจิตมันเกิดทั้งหูตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จิตมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับลงแล้วมันก็หายไปเสียงนั้นมันก็กลับไปหาคนที่พูดเราอย่าไปรับเข้ามาเสียงหนอเขาด่าเขาว่าเขานินทาเราตั้งสติไว้ก็ไม่รับเข้ามาว่าจิตก็เบาไม่หนักอกหนักใจตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญตาเห็นหนอส่งกระแสจิตทั้งภาคนี่ไม่ใช่หลับตาพูดกันเฉยๆเอาทั้งปากไม่ใช่ส่งกระแสจิตอุณโลมมาปยชายเตส่งออกไปที่เห็นลูกเห็นหนอเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำไมต้องกำหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กำหนดมันก็กลายเป็นคนโมหะแต่เราเห็นรูปสวยรูปชอบก็เป็นโลภะไม่พอใจก็เป็นโทสะเราไม่มีสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยเสียงหนอไม่ชอบเสียงเป็นโทสะชอบในเสียงมากก็เป็นโลภะไม่ตั้งสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยถ้าเราตายขนาดนั้นเป็นเปรตโทสะตายลงนรกโมหะตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานออกมาสามประการนี้ก็ขอฝากญาติโยมไว้นี่พูดสั้นๆให้เข้าใจเดินจงกรมก็ขอเจริญพรอย่าเร็วให้ช้าเหมือนคนจะตายหนักเข้าสติจะได้มันสมาธิก็เกิดไวถ้าโยมมีอายุมากเดินมันเซไปทางโน้นเซไปทางนี้เดินไม่ได้เกาะข้างฝาไปก่อนเกาะข้างฝาแล้วก็ขวาย่างซ้ายย่างไปหนักเข้าก็มาจะเกาะบางทีคนมีสักทาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพอสติมั่นคงทิ้งสักทาได้เดินโดยไม่ต้องหวั่นไหวไม่สั่นตัวไม่สั่นเขาหายกันเยอะแยะไปถ้าสติไม่มีแล้วมาเดินคนจะเซไปทางโน้นเดี๋ยวลมขึ้นลมลงเดินตั้งใจ1ชั่วโมงต้องให้มันถึงเลยนะพอแม้ตั้งสัจจะไว้เต็มที่ตั้งใจเดิน1ชั่วโมง30พอแล้วไม่รู้ใครมาบอกดากระซิบที่หูบอกไม่ต้อง1ชั่วโมงหรอก30เหลือกินเหลือใช้เลยนั่งเลยนั่ง1ชั่วโมงบังหนอยกหนอเอ๊ะเราเดิน1ชั่วโมงก็ไม่ถึง30นาทีก็นั่งก็คง30นาทีเลยเลิกเลยพอกันเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ได้เลยแพ้สอบตกเสียงหนอก็สอบตกไม่ได้กำหนดปวดหนอกำหนดไม่ได้แพ้ก็สอบตกเขาไม่ให้คะแนนแล้วนะต้องชนะจิตมีสติปัญญาถึงจะได้ผลออกมาอย่างนี้ เวทนาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทำให้ฟุ้งซ่านบางทีนั่งแล้วมันปวดเหลือเกินนะปวดแทบทนไม่ไหวเลยเราก็ต้องทนต้องกำหนดไปปวดหนอตั้งสติให้มั่นพอสติดีสมาธิดีไอ้ปวดนั่นมันก็ค่อยๆซาหายไปแยกเวทนาออกได้แยกรูปแยกนามออกได้แล้วปวดนั่นมันก็จะไม่ยึดมั่นไม่เป็นอุปาทานที่จะยึดมั่นในปวดนั้นต่อไปมันก็หายไป
ถ้าจิตยึดมั่นเป็นอุปาทานมันก็ไม่หายเราค่อยๆทำไปให้โยมทำไปมันจะชนะเขาวันหนึ่งอย่าให้แพ้ถ้าเราแพ้เขาเรื่อยเราก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเราชนะจิตใจเราได้ชนะตัวเองได้ก็ชนะคนทั้งโลกเลยชนะคนอื่นได้แน่นอนถ้าเรายังแพ้ตัวเองอยู่ไม่สามารถจะชนะจิตใจเราได้มันก็แพ้คนอื่นตลอดไปไม่มีวันที่จะลืมตาอ้าปากได้ตรงนี้โปรดชนะใจตัวเองในการเจริญพระกรรมฐานเรียกว่าเวทนานุปัสสนา3ดีใจก็เป็นเวทนาเสียใจก็เวทนาต้องกำหนดทุกอย่างอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขามันก็ใจลอยออกไปขาดสติต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจิตตานุปัสสนาสติฐานจิตเป็นธรรมชาติตรงคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานเมื่อเทพบันทึกเสียงเดี๋ยวออกไปทางโน้นเดี๋ยววิ่งไปทางนี้ไอ้จิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราจะนั่งให้จิตอยู่ที่ไม่ได้จิตมันก็หวัดแกว่งอย่างนี้แต่มีปัญหาอยู่อันตั้งสติตามไปดูคิดหนอมันคิดอะไรกันเนาะคิดหนอรู้หนอแล้วมันคิดเรื่องอะไรก็กำหนดว่าคิดหนอเท่านั้นเองเราจะให้จิตอยู่ที่มันอยู่ไม่ได้หรอกเราทำไปนานๆเข้ามันก็จะคุ้นเคยสติก็ดีสมาธิก็ดีขึ้นจิตก็ไม่กวนกวัดแกว่งจิตก็ไม่หลอกแหลกจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจะอยู่ภาวะแห่งความสงบตลอดไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกไปเรื่อยๆจนให้มันเคยชินให้ใช้เวลาหน่อยไม่ใช่มาวันเดียวแล้วก็จะได้ผลนะต้องฝึกไปเรื่อยๆย้อนกลับไปบ้านแล้วต้องฝึกด้วยนะกลับไปบ้านเลิกเลยเหรอเนี่ยคิดดูที่จะกลับไปบ้านจะเลิกไหมฮะว่าไงฮะไม่เลิกแน่เลยยังเชื่อไม่ได้ยังไม่มีอะไรแสดงเอาละถึงอย่างนั้นก็ตามอาตมาจะเชื่อเขาไว้ก่อนนะแล้วหน้าตาสวยๆเนี่ยน่าเชื่อนะน่าเชื่อกลับไปแล้วก็โอ้โหจะบอกกูเนื้อโอ้ดีเหลือเกินจะไปบอกคนนู้นคนนี้บ้างเลยหมดเวลาแหมวันนี้จะทำซะหน่อยโอ้ตีหนึ่งแล้วนี่นอนก่อนเถอะพรุ่งนี้ก็ทำก่อนพรุ่งนี้ก็ได้พอนอนไปพรุ่งนี้อ่ะทำปะเออต้องไปทุนละซะหน่อยปัญหามีอยู่ว่าจะไปไหนก็ตามเอากรรมฐานไปด้วยจะหยิบอะไรก็กำหนดหูมันก็ฟังอยู่แล้วก็เสียงหนอตามันเห็นอยู่แล้วก็กำหนดเรื่อยไปอย่างนี้ก็ได้ได้ไหมจ๊ะเสียงหนอมึงด่ากูหนอเสียงหนอมามึงด่ากูหนอพระสีก็บอกว่ากูจังต้องไปตบมันให้ได้หนอเอาเลยนะตอบเลยเอาอย่างนั้นไหมฮะไม่อย่างนั้นเหรอเอายังไงอ่ะเอายังไงเสียงหนอเขาด่าโยมแล้วโยมจะทำไงเพราะอะไรฮะโอ้โอ้โหไม่ใช่ของดีเหรอไอ้ที่ด่าเนี่ยนับว่าดีแล้วอ้าวถ้าวันไหนไม่มีคนด่าเราขาดทุนนะวันนี้มีคนยกย่องมากอย่าไปเหลิงนะถ้าวันไหนมีใครยกย่องมากขาดทุนถ้าวันไหนมีใครด่ามากสัก10ลายนับว่าได้กำไรถึง10 100จำไว้นะเสียงหนอเสียงหนอมึงด่ากูเหรอมึงนินทากูเหรอเราก็แหมสติดีเหลือเกินนะแล้วก็ออกไปตบมันสองผัวแล้วกลับมาโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอไม่ทันกินเนี่ยเลยตำรวจก็บอกเชิญไปโรงพักหนอไปเสียละคนละพันหนอลาวล้อเล่นแล้วเผื่อจะเป็นไปได้ก็เอานะนี่แหละโยมเอ้ยอย่าไปสนใจกระเสียงเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจตั้งสติดูไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปสนใจตัวเองส
เสียงเขาด่าเขาว่าเขานินทาหรือเขายกย่องก็เสียงหนอให้รู้ไว้อย่าไปสนใจกับเสียงที่เขายกย่องเขาอาจจะป้อยอกับเราก็ได้อย่าไปสนใจอย่างนั้นโยมดีมีปัญญาก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นนะจะไปธุรกิจธุรการก็กำหนดไปเรื่อยๆเสียใจก็กำหนดดีใจก็กำหนดไปนั่งบ้านใครก็กำหนดตาดูหูฟังปากนิ่งกำหนดตลอดไปแต่เราจะได้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในเมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ได้จะไม่เศร้าโศกเสียใจตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้วจะอยู่ด้วยความมั่นคงเป็นสุขตลอดไปนะโยมนะโยมมีลูกกี่คนล่ะฮะสองเหรอโตยังฮะโอ้คนเล็กกับมหาวิทยาลัยแล้วเล็กกว่านี้มีอีกไหมฮะหมดแล้วเหรอโรงงานปิดแล้วเหรอเอาละใช้ได้อย่าไปมีมากสองคนก็พอแล้วนะคนเล็กให้จบนะพ่อบ้านทำอะไรล่ะทำงานแม่บ้านก็ทำงานทะเลาะกันบ้างไหมโอ้สาธุสาธุสาธุไม่ทะเลาะกันแต่ขัดใจกันใช่ได้โตแล้วนี่ไปทะเลาะกันทำไมอายลูกเขาแต่ขัดใจกันเป็นเรื่องธรรมดาเหรอแหนตอบได้ถูกต้องบางคนบอกว่าโอ้ยสามีปัญญาฉันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ขัดใจกันเลยโกหกอดไม่ได้เราต้องขัดใจกันแล้วยอมอย่าไปขัดใจเขาเลยเนาะนั่นแน่เอาละให้คะแนน 100% เลยโอ้ต้องเคารพเหตุผลทั้งสองฝ่ายใช้ได้โอ้น่าจะเป็นครูสอนเรื่องนี้อารมณ์ดีให้คุยกันนะถ้าอารมณ์ไม่ดีพอให้ได้เราตั้งสติกำหนดนะดีแล้วโยมขออนุโมทนาด้วยวันนี้ก็เวลาจำกัดเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จะประชุมพระมาที่นี่ทั้งอำเภอเอากะจะอบรมประชุมกันถือร่วมกาสาวพัดอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันก็ขอให้โยมเอาใจใส่ตัวเองให้มากสนใจในพระกรรมฐานสนใจการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีสติยึดมั่นในตนชีวิตนี้จะมีแต่กุศลชีวิตนี้จะมีแสงสว่างทางปัญญาจะได้แก้ปัญหาในครอบครัวทำอะไรก็เอาตัวรอดได้จากความไปอยู่ชีวิตนี้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปชีวิตนี้จะสมหมายและสมหวังที่เราเกิดมาในสากลโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันทุกคนประสบการณ์กับปัญหาทุกข์มีด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะหนีทุกข์ไปได้แต่ก็ขอให้มีความสุขโดยใช้สติปัญญาแก้ไขทุกข์ด้วยเจริญพระกรรมฐานแก้ไขปัญหาตลอดไปขอฝากญาติโยมไว้โดยทุนาการก็ขออำนาจคุณบัตรินัตนาตันอำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนาการขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณนาสารสมบัติในเคสจึงมีประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ